กราบสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพนะคะนานาสาระท้องถิ่นจากช่อง YouTube ของยโสธราสิริภาประภากรนะคะวันนี้ค่ะก็จะมาเป็นเซสชั่นที่3นะคะหรือตอนที่3ของการมาเล่าความเป็นมานะคะของประเพณีแซนโดนตาของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะเพื่อที่จะไม่ให้แต่ละตอนนั้นยาวเกินไปนานเกินไปก็จะพยายามเลือกเป็นตอนๆเพื่อให้ทุกท่านได้ฟังนะคะแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นตอนๆไปนะคะมาในตอนนี้นะคะก็จะเป็นตอนว่าด้วยเรื่องของฐานคติความเชื่อประเพณีแซนโดนตาของชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะซึ่งในแถบของจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษเนี่ยนะคะมีความเชื่อที่เกิดจากความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะคะที่ต้องสัมพันธ์กับความเชื่อไม่ว่าจะเป็นความเชื่อต่อสิ่งใดก็ตามนะคะในเช่นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลการบูชาเส้นไหว้บรรพบุรุษซึ่งพิธีกรรมแต่ละท้องถิ่นนะบางอย่างก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะอาทิเช่นพิธีกรรมแซนโดนตาของจังหวัดสุรินทร์นะคะจะมีเอกลักษณ์อีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นลักษณะเฉพาะถิ่นนะคะที่มีการรักษาแบบดั้งเดิมเอาไว้เช่นปรากฏการจัดกระเชอโดนตานะคะการไปทำพิธีกรรมเส้นไหว้บรรพบุรุษแล้วก็ที่บ้านของตนเองแล้วก็การเดินทางไปทำบุญที่วัดนะคะในท้องถิ่นของตนเองที่อาศัยอยู่นะคะดังนั้นฐานคติของประเพณีแซนโดนตานะคะของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยประกอบด้วย 1. ดวงวิญญาณที่ยังวนเวียนรักษาลูกหลานอยู่นะคะและบ้านเรือนเชื่อนะคะมีความเชื่อฐานคติเนี่ยมีความเชื่อในอำนาจดวงวิญญาณหรือวิญญาณนิยมนะคะฐานคตินี้กลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะจังหวัดสุรินทร์เนี่ยหรือแถบอีสานใต้เนี่ยมีความเชื่อว่ามีวิญญาณเนี่ยมีอยู่จริงและสามารถให้คุณให้โทษจริงนะคะข้อที่2นะคะฐานคติความเชื่อในเรื่องของโลกวิญญาณหรือโยมโลกซึ่งว่าบรรพบุรุษของตนที่ได้สิ้นชีวิตไปแล้วนั้นเมื่อถึงคราวพญายมราชจะปล่อยดวงวิญญาณมาให้รับส่วนบุญส่วนกุศลนะคะก็คือว่าเมื่อตายไปแล้วก็คือจะไปสู่ดินแดนของยมโลกนั่นเองเมื่อถึงในช่วงเทศกาลศาสตร์เดือน10เนี่ยนะคะก็ยมบาลนะคะก็จะปล่อยดวงวิญญาณที่มีเขาเรียกว่ามีกรรมไม่หนักเท่าไหร่นะคะที่สามารถมาขอส่วนบุญส่วนกุศลจากลูกจากหลานมาได้ก็จะปล่อยให้มานะคะที่โลกมนุษย์นะคะเพื่อที่จะมารับส่วนบุญที่ลูกหลานได้ทำบุญอุทิศไปให้ดังนั้นถ้าลูกหลานคนใดหรือครอบครัวใดที่ไม่ได้ทำบุญเลยนะคะมีความเกเรกินเหล้าเมายาเที่ยวเตร่อะไรต่างๆเนี่ยวิญญาณพ่อแม่ที่มาเนี่ยก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจนะคะก็จะอาจจะมีการสาปแช่งลูกหลานให้ทำมาหากินไม่เจริญรุ่งเรืองหรือไม่มีความก้าวหน้าอะไรในลักษณะอย่างนี้นะคะข้อที่3เนี่ยนะคะชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยนะคะมีความเชื่อว่าในปี11ลูกหลานจำต้องจัดพิธีบูชาเส้นไหว้บรรพบุรุษหรือบรรพชนเนี่ยเพื่อให้ท่านได้กินอิ่มหนำสำราญนะคะแล้วก็ลูกหลานจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองดังนั้นการเข้าร่วมพิธีกรรมแซนโดนตานั้นนะคะผู้เข้าร่วมพิธีกรรมในระดับครอบครัวประกอบด้วยพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานในส่วนระดับเครือญาติประกอบด้วยญาติพี่น้องในตระกูลทั้งฝ่ายที่แต่งงานแล้วก็ตระกูลอื่นก็มาร่วมกันได้และในระดับชุมชนก็จะประกอบด้วยชาวบ้านในชุมชนที่มาจัดพิธีร่วมกันในพิธีกรรมแซนโดนตานี้ไม่ว่าจะทำงานอยู่ที่ใดที่ไหนท้องถิ่นใดก็ตามนะคะเชื้อชาติใดพูดภาษาลาวสวยเขมรกุยก็ตามนะคะก็จะมารวมกันที่บ้านเพื่อที่จะทำบุญอุทิศหรือทำพิธีเส้นไหว้บรรพชนของตนเองนะคะเมื่อถึงวันนี้ทุกคนต่างก็ระลึกนึกถึงบุญคุณที่ปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องเครือญาติเนี่ยได้ทำไว้ให้ตั้งแต่ที่ยังไม่ตายนะคะเมื่อได้ตายไปแล้วนะคะก็ตั้งใจที่จะมาร่วมที่จะทำบุญไปให้ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบุญดังกล่าวเป็นการจัดงานรวมบุญรวมญาติเนี่ยเป็นการรวมญาตินะคะของชาวไทยเชื้อสายเขมร
แล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆก็มีการจัดนะจนกลายเป็นอัตลักษณ์แล้วก็เป็นความโดดเด่นนั่นเองนะคะดังนั้นความเชื่อที่มีต่อประเพณีแซนโดนตาของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยจึงมีคำพูดที่รู้จักกันดีเกี่ยวกับผีนะคะอย่างเช่นผิดผีเสียผีหรือผีวิญญาณที่ปรากฏในสังคมไทยจึงมีส่วนในการควบคุมนะคะผีเหล่านี้มีส่วนในการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมไทยโดยเฉพาะนะคะกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในแถบอีสานใต้นะคะไม่ว่าแต่ผีในรูปแบบของครูมมวดครูกำเนิดนะคะปู่ย่าตายายผีประจำตระกูลผีประจำหมู่บ้านผีประจำท้องไร่ท้องนาหรือเทพารักษ์อารักษ์ต่างๆที่รักษาอยู่ที่ห้วยหนองคลองบึงนะคะหรือผีนะคะที่สถิตอยู่ตามวัตถุสิ่งของหรือแม่ครูกำเนิดนะคะหรืออาจจะเป็นผีปอบผีแม่มดประเภทอื่นๆหรือผีประกรรมผีฟ้านะคะผีขโมดผีพรายต่างๆซึ่งผีเหล่านี้นะคะก็จะมีทั้งผีดีและผีไม่ดีนะคะที่มีอิทธิพลต่อคนในชุมชนอย่างมากทีเดียวนะคะดังนั้นเมื่อเรามาพูดถึงผีบรรพบุรุษเนี่ยนะคะถือว่าเป็นผีที่มีความเกี่ยวข้องกับสายเลือดของเรานะคะอาจจะเป็นปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราเนี่ยนะคะหรือเป็นผีที่สืบทอดจากบรรพบุรุษของคนของตนเองมาตั้งแต่อดีตเมื่อบุคคลเหล่านั้นเสียชีวิตไปดวงวิญญาณยังคงอยู่คอยปกปักรักษาดูแลลูกหลานให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอโดยจะสิงสถิตอยู่ในสถานที่ที่ซึ่งลูกหลานเนี่ยนะคะได้จัดให้มีการประกอบพิธีกรรมหรือสิงสถิตอยู่ตามพื้นที่ต่างๆนะฮะความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษของชุมชนเนี่ยนะฮะได้รับอิทธิพลมาจากคติของพราหมณ์ฮินดูด้วยแล้วก็ศาสนาโบราณด้วยแล้วก็การนับถือผีด้วยของชุมชนแต่เดิมนะคะและวัฒนธรรมของอินเดียนะคะก็ได้เห็นหนทางที่จะทำบุญอุทิศให้กับผีปู่ย่าตายายหรือผีบรรพบุรุษนะคะซึ่งฐานคติที่เกิดจากพระพุทธศาสนาเราก็คติที่เกิดจากพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประเพณีแซนโดนตานะคะเลยนะคะสรุปได้ว่าประเพณีแซนโดนตากับวิถีชีวิตของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในอีสานใต้เนี่ยนะคะมีความผูกพันเกี่ยวเนื่องกันในทุกช่วงชีวิตนะคะตั้งแต่เกิดตั้งอยู่แล้วก็ตายนะคะหรือผีวิญญาณเนี่ยก็ถือว่าเป็นผีบรรพบุรุษเนี่ยก็ถือว่าเป็นผีปู่ย่าตายายผีบ้านผีเรือนนะคะที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองลูกหลานนะคะดังนั้นในพิธีแซนโดนตาเนี่ยจึงต้องมีพิธีกรรมเส้นไหว้นะคะบรรพบุรุษเหล่านี้นะคะแล้วก็อีกนัยยะหนึ่งก็เป็นการแสดงออกถึงความเคารพนับถือบรรพบุรุษของตนเองโดยเชื่อว่าบรรพบุรุษเหล่านั้นยังติดตามไปทุกหนทุกแห่งและคอยให้คุณและโทษแก่ตนเองได้นะคะดังนั้นนะคะก็แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีรู้คุณนะคะที่ผู้ยังมีชีวิตอยู่นะยังแสดงต่อผู้ที่ตายไปแล้วแบบนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นวัตถุสิ่งของที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมเส้นไหว้ในประเพณีนะคะก็จะปรากฏมีอาหารคาวอาหารคาวอาหารหวานผลไม้เครื่องดื่มอุปกรณ์อาจจะมีเสื่อวายที่นอนหมอนพับนะคะผ้าพรทอนสบายสรงอาพรต่างๆพานดอกไม้ธูปเทียนจตุปัจจัยทายธรรมต่างๆนะคะก็จะเอาไปทำบุญนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะเตรียมในสำหรับการเส้นไหว้แล้วก็เตรียมในการเอาไปทำบุญด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นคุณค่านะคะเราก็จะกล่าวนะคะเป็นลำดับต่อไปนะคะว่าคุณค่าเนี่ยนะคะที่เกิดจากประเพณีแซนโดนตาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะขอกราบขอพระคุณกราบสวัสดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับยโสธราด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการแล้วก็ความรู้ดีๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชนมาเล่าสู่กันฟังให้ทุกท่านได้ฟังในโอกาสต่อไปกราบขอบคุณกราบสวัสดีมากค่ะ